พาขึ้นเหนือไปฟื้นฟูแม่สายกันค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอแม่สายนะคะพร้อมเตรียมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับประชาชนในวันที่28ตุลาคมนี้แล้วค่ะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณชุมชนถ้ำผาจมซึ่งพื้นที่จุดนี้ได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับประชาชนไปแล้วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายก็ได้เข้ามาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อทำการจ่ายไฟให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ได้เบื้องต้นขณะที่การประปาก็จ่ายน้ำและบางส่วนค่ะเพราะว่ายังมีบางจุดที่ยังต้องปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อที่แตกก่อนจากนั้นได้เดินสำรวจพื้นที่ที่บริเวณตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือโดยพื้นที่จุดนี้สามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกหลังพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวถนนเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้กับประชาชนต่อไปแล้วนะคะและจากนั้นทางการไฟฟ้าก็จะเข้ามาฟื้นฟูไฟฟ้าในครัวเรือนต่อไปคาดว่าจะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนในจุดนี้ได้ในวันที่23ตุลาคมนี้จากนั้นก็เดินต่อไปยังชุมชนเกาะทรายซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพไทยภาพรวมปัจจุบันของที่นี่อยู่ที่ 90% แล้วค่ะโดยสามารถเคลียร์ดินโคลนออกจากบ้านเรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายครบทุกหลังเหลือเพียงเรื่องการระบายน้ำและการทำความสะอาดพื้นผิวถนนบางส่วนจากนั้นก็เดินต่อไปที่ชุมชนบ้านไม้ลุงขนซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพไทยที่ล่าสุดได้ทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายครบทุกหลังแล้วเช่นกันภารกิจที่ยังเหลืออยู่ก็คือการนำโคลนออกจากถนนและลอกท่อระบายน้ำขณะที่การประปาก็ได้ทดลองจ่ายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเป็นวันแรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าภาพรวมปัจจุบันได้ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสานกับทางผู้นำชุมชนให้ทางการเข้าฟื้นฟูจำนวน819หลังทำเสร็จแล้วนะคะ817หลังคิดเป็น 99.76% เหลือแค่2หลังเท่านั้นนะคะจากนี้ก็จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้ทางจังหวัดและเทศบาลในวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งการฟื้นฟูดังกล่าวเป็นการฟื้นฟูในระยะที่1และยังมีบางหลังคาเรือนเจ้าของประสงค์จะทำเองหรือว่ายังไม่พร้อมให้หน่วยงานเข้าฟื้นฟูในระยะแรกหลังจากนี้จะประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามารับช่วงต่อไปค่ะ